ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าเที่ยวไม่แพ้กันและถือว่าเป็นจังหวัดเมืองรองที่เชื่อว่าใครหลายๆคนก็กะเอาไว้ว่านี่แหละคือ1จุดมุ่งหมายนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดหนองคายค่ะเพราะว่าตอนนี้อากาศที่นั่นตอนนี้ก็เย็นลงอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ทีมข่าวบอกว่าอุณหภูมิลดลงไปอีก2องศาเซลเซียสค่ะซึ่งทำให้อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั่วไปอยู่ที่18องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะบรรยากาศกำลังดีเลยโดยเฉพาะบริเวณริมโขงและภูสูงอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่16ถึง17องศาเซลเซียสแล้วก็มีแนวโน้มลดลงไปอีกช่วงเช้ามีหมอกปกคลุมลำน้ำโขงอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะคือบรรยากาศจะดีมากๆเลยและเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นทางเทศบาลเมืองหนองคายก็เร่งก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์จุดท่องเที่ยวสำคัญไม่ว่าจะเป็นที่แขวงทางหลวงหนองคายนะคะที่อยู่ติดกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เขามีการจัดทำป้ายขึ้นมาค่ะเป็นตัวหนังสือขนาดใหญ่มีหลากหลายสีสันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือมีหลายสีเลยนะคะสีสันสวยงามเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเป็นจุดพักแล้วก็ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเขาก็เร่งขยายถนนริมเขื่อนป้องกันตลิ่งให้มีการขยายพื้นที่กว้างมากยิ่งขึ้นอีก2ช่องทางจราจรเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการสัญจรให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมสะพานมิตรภาพไทยลาวอีกด้วยค่ะ